สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับผมอยู่ถนนเส้นศรีสะเกษยางชุมน้อยครับมาเจอร้านกาแฟนะครับบ้านนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศอยู่ในทุ่งนาแล้วก็สีเขียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับไปดูกันว่าร้านกาแฟบ้านนาคาเฟ่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับมีดอกไม้มีสวนกล้วยนะครับอยู่ด้านหลังตรงโน้นนะครับบรรยากาศน่าเดินเล่นทีเดียวถ้าฝนไม่ตกวันนี้ฝนตกนะครับแต่ผมก็จะพาทุกท่านมาดูนะครับบรรยากาศของทางร้านนะครับโอ้โหก็สวยงามนะครับทางด้านหลังก็เป็นสวนตรงนี้ก็เป็นสะพานเดินเล่นลงไปชมดอกไม้ได้นะครับแต่วันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้มีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีดอกโอ้โหอะไรครับสีเหลืองๆนี่ดาวกระจายหรือเปล่าครับซึ่งสวยงามทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดูครับบรรยากาศครับบ้านนาคาเฟ่ครับเดี๋ยวจะลองไปชิมกาแฟข้างในดูนะครับว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวเข้าร้านไปสั่งกาแฟกันเลยนะครับนี่โอ้ภายในร้านก็จะมีของมาจากสวนนี้ขายด้วยนะครับบ้านนาคาเฟ่ใช่ไหมครับบ้านนาคาเฟ่ครับเมนูเด็ดของกาแฟที่นี่คืออะไรครับเมนูเด็ดนะคะก็จะมีเป็นนะครับมันจะเป็นสเปเชียลเมนูของทางร้านเราครับแล้วตามเมนูนี้เอสเปรสโซ่พวกอเมริกาโน่อะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับเด็ดไหมเด็ดเหมือนกันแหละครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมเอาเอสเปรสโซ่เย็นแล้วกันนะครับ1แก้วนะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะโอเคครับเอสเปรสโซ่เย็น1แก้วนะครับฝนตกใช่ไหมครับบรรยากาศดีมากนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับบานานาคาเฟ่นะครับบานานาคาเฟ่นี่เป็นที่นั่งภายในอยู่ในห้องแอร์หรือจะนั่งข้างนอกก็สบายนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เดี๋ยวตรงนี้ก็นั่งได้มุมนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินดูข้างนอกนะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงนี่ตรงนี้นี่ถ้าใครไม่ชอบห้องแอร์นะครับก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับนั่งชิลๆตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าน่านั่งทีเดียวนะครับของถนนเส้นศรีสะเกษยางชุมน้อยนะครับบานาน่าคาเฟ่นะบ้านนาคาเฟ่นะครับขออภัยบ้านนาคาเฟ่นะครับที่ร้านเปิดวันไหนบ้างครับที่ร้านเปิดทุกวันนะคะเวลาที่เปิดก็คือ7 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับ7 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วลูกค้าส่วนมากนี่เขาจะมาวันไหนกันครับที่เยอะนะครับลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะหน่อยเยอะหนาตาเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็จะบางๆไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเปิดนานหรือยังครับที่นี่ก็เพิ่งครบ3 เดือนค่ะอ๋ออยู่ในเขตตรงนี้เป็นเขตอำเภอยางชุมหรืออำเภอเมืองครับเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับถนนเส้นนี้คือถนนเส้นศรีสะเกษยางชุมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ตามที่น้องเขาบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับหลังจากที่มานั่งนะครับบรรยากาศของร้านกาแฟนะครับชื่อร้านว่าบ้านนาคาเฟ่นะครับบ้านนาคาเฟ่นะครับน้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านนาแล้วก็นาคาเฟ่นี่มันมีที่มาที่ไปว่ามีเป็นบ้านสวนนะครับแล้วก็ดอกไม้เยอะแล้วก็ต้นกล้วยเยอะนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับด้านหลังผมมีต้นกล้วยเลยต้นกล้วยภาษาอังกฤษก็คือบานาน่านั่นเองนะครับบ้านนาก็คือชื่อร้านว่าอยู่ในทุ่งนาแล้วก็นาคาเฟ่ก็มาจากบานาน่าคาเฟ่นะครับน้องเขาบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งผมได้นั่งแล้วบรรยากาศก็ต้องถือว่าสุดยอดนะครับซึ่งวันนี้ฝนตกโปรยๆผมก็เลยไม่ได้เดินโดยรอบๆนะครับเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นหวัดนะครับก็เลยนั่งแต่ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับซึ่งอยู่ถนนเส้นสายศรีสะเกษออกไปยังชุมน้อยนะครับออกไปทางเส้นทางสะพานบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับออกจากตัวเมืองมาก็พอประมาณนะครับแล้วก็ร้านก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อว่าบ้านนาคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาได้3 เดือนแล้วก็กาแฟนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าอร่อยนะครับบรรยากาศและรสชาติแล้วก็วิวต่างๆก็ถือว่าโอเคครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ